ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราเต้นอยู่แล้วเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่นะคะตอนเด็กๆก็แบบมีพี่มอสมีเจสันยังมีนาวินต้ามีศิลปินพี่นัทมีเรียอะไรเงี้ยพี่เจเจตรินอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรามีรู้จักพี่เขาในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นค่ายแกรมมี่เนี่ยเขาจะแยกแบบเหมือนเป็นเซกชันว่าจะมาทำค่ายนี้ดูแลเพลงแดนซ์ค่ายนี้ดูแลเพลง easy listening เพลงอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวซึ่งเราก็เรียนร้องเพลงมาบ้างแล้วก็แบบชอบด้านการเพอร์ฟอร์มบนเวทีอยู่แล้วพี่เขาก็เลยเหมือนกับพอบอกว่าเปิดออดิชั่นนะให้เด็กๆที่เหมือนแบบมีความสนใจด้านร้องเพลงแดนซ์ซึ่งค่ายอังกอร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นค่ายเทปที่ทำเพลงแดนซ์โดยเฉพาะเลยเราก็เลยเหมือนกับเฮ้ยมันได้โอกาสที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่เขาว่าอยากลองทำก็ชวนวาวมาวาวเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะตอนนั้นเรียนโรงเรียนเดียวกันสตรีมหาพฤทธารามก็อยู่เรียนม.ปลายอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้ววาวก็เป็นคนชอบงานด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยแบบเอ้ยลองไปดูสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าพอไปแล้วมันก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์มันก็คงได้ด้วยในเรื่องของแบบว่าหน้าตาสองคนแบบหมวยหมวยหน้าตาจีนจีนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ว่าเป็นชื่อเพลงหมวยนิคะวงไชน่าดอลออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเราก็โชคดีด้วยมีโอกาสที่ดีด้วยอะค่ะตอนทำอัลบั้มเนี่ยต้องบอกว่าคือเบลอะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าคือเราทำงานวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็มีความเข้าใจงานด้านนี้ดีแล้วเราก็มีสกิลทักษะด้านการร้องการเต้นอยู่แล้วซึ่งก็พัฒนาต่อได้อย่างแบบมันเหมือนกับเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์อะเพราะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กมันก็มีพื้นฐานอยู่แต่ว่าคนที่หนักก็คือวะเขาจะแบบเหมือนเขาไม่ได้เรียนมาแต่เขาใจรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ก็ต้องพยายามที่จะแบบเหมือนกับทำให้ได้เท่าเราอย่างเงี้ยก็ช่วงแรกๆนี่แบบหวาร้องไห้เลยเพราะว่าซ้อมหนักมากแต่พอตอนหลังมาที่ไปไต้หวันนะคะอันเนี้ยเบลหนักเลยเพราะว่าพูดภาษาจีนไม่ได้คือเราเป็นคนไทยจีนก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบอยู่บ้านไม่ได้พูดจีนเลยอะค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็พูดภาษาไทยหมดแล้วแต่ยังหวาเนี่ยเขาเป็นคนไต้หวันเป็นลูกครึ่งไต้หวันเขาพูดจีนอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะคือแบบอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นศิลปินอินเตอร์ได้ไปโกอินเตอร์แล้วแบบโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็ต้องอยากทำอ่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนเลยแล้วก็พอต้องแบบไปถึงที่นู่นแล้วไปอยู่แบบต่างบ้านต่างเมืองอยู่ไกลพ่อแม่ไกลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหงาด้วยแล้วก็แบบเหมือนโอ้โหไปแล้วต้องร้องเพลงจีนแล้วภาษาที่เราไม่รู้จักเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับทำกันบ้านตอนนั้นอย่างเช่นท่องเนื้อเราก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ได้ท่องอย่างเดียวเพราะบางทีไปออกรายการเขาก็จะต้องสัมภาษณ์คือไปแรกๆก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีล่ามแต่ว่าก็พูดมั่วๆพูดผิดพูดถูกแต่พอตอนหลังมาก็เหมือนกับแบบเหมือนฝรั่งมาอยู่เมืองไทยอะค่ะเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อทำไมฝรั่งก็พูดไทยได้คือเราไปอยู่นู่นนานๆเราก็เริ่มที่จะพูดได้เหมือนสื่อสารกันได้แต่แบบไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่ก็พูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยตอบโต้ได้คุยเล่นได้บนเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากแต่ว่าต้องยอมรับว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบมันก็มาพร้อมความเหนื่อยอะมาพร้อมแบบภาระที่ยิ่งใหญ่ที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การที่แบบมาถึงปุ๊บบางคนเห็นเราเบื้องหน้าอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยศิลปินสบายเนาะแบบว่าไปไหนก็มีคนนู้นคนนี้มาเทคแคร์ดูแลแต่จริงๆแล้วอะเบื้องหลังอะคือเราต้องซ้อมหนักมากแล้วแบบการที่เราจะแสดงออกไปได้ดีแล้วคือเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยคือแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรอีกแล้วก็เรื่องของว่ามาตรฐานการร้องการเต้นอะไรของเราคือมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยค่ะแล้วยิ่งเราแบบทำงานเยอะขึ้นนานขึ้นมันเหมือนกับมาตรฐานเรามันก็ต้องแบบเหมือนขยับอะเราก็อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้มันภาระของคนที่ทำงานด้านวงการบันเทิงแปลว่ามันก็เหนื่อยพอสมควรเนี่ยบางคนเห็นเบื้องหน้าจะรู้สึกว่าเหมือนแบบง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากมากค่ะช่วงแรกจำได้ว่าคือตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำงานด้านนี้เพราะใจรักเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแค่คิดว่าเราอยากทำเพราะเราชอบเราอยากขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ร้องเพลงให้คนอื่นฟังหรือโชว์แล้วให้คนอื่นแบบแฮปปี้มีความสุขไปกับเพลงของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนที่เราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยคือวันที่เรามีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่แบบชีวิต
เปลี่ยนไปอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีทั้งสองอย่างเลยคือแบบว่าข้อดีของเราก็คือแบบเออไปไหนเราเป็นที่รู้จักแบบว่ามีคนเจอก็มีแบบเออจำเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นโอกาสที่ดีให้กับเราซึ่งแบบเวลาที่เราไปทำอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเรามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันทุกอย่างมันมีสองด้านนะพอเรามีชื่อเสียงมันก็มีในเรื่องของว่าเราก็จะต้องทำตัววางตัวมันก็ไม่ได้ง่ายเวลาอยู่ในสังคมเราจะทำอะไรแบบมันก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือเราต้องเป็นเหมือนตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งสองด้านอะพอแบบวันแรกที่รู้สึกถามถึงด้านดีๆความภาคภูมิใจแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบประทับใจแล้วก็คือการที่เราแบบไปแล้วมีแฟนคลับมารออย่างไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมีแฟนคลับแบบมารอซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เราของที่เราชอบแบบส่งนู่นส่งนี่มาเขียนจดหมายเขียนข้อความอะไรมาอีเมลแบบว่าเออทุกวันนี้ยังมีแบบเพจที่เป็นเพจของ China Dolls แล้วเป็นคนสิงคโปร์ไม่แน่ใจว่าสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเข้าไปในเว็บนะมันจะมีทั้งสองภาษามีทั้งอังกฤษกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพเราเก่าๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนแบบขนาดมันผ่านมาแบบ10ปีแล้วอ่ะ10กว่าปีแล้วก็ยังมีคนที่อยากทำแบบนี้ให้เราอยู่แบบเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากอะค่ะดีมากๆเลยจริงๆหมดสัญญาเกี่ยวกับเรื่องงานเพลงไปแล้วนะคะแต่ก็มีเป็นงานแบบเหมือนกับรับกับเพื่อนๆบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเต้นหรือออกแบบท่าเต้นอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางทีมีงานอีเวนท์ที่แบบเป็นเต้นเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ก็ยังมีแบบว่ารับกับเพื่อนๆในวงอยู่ค่ะผลงานก็เริ่มแบบว่าเหมือนกับกว่าจะออกมันไม่ถี่เหมือนตอนแรกๆกว่าจะทำก็ปีนึงทำอัลบั้มนึงปีกว่าถึงจะได้ออกอัลบั้มมันก็มีช่วงที่เราว่างเราก็เริ่มคิดแล้วเอ้ยเราทำอะไรดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับมันแล้วเราก็โตด้วยเราเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเราก็ควรจะมีอาชีพซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอย่างที่บอกว่าไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะมาทำ